สวัสดีครับครับผมวันนี้เดินลงมาในบ่อเล็กๆเนี่ยนะเห็นปลาชะโดนะคอกชะโดอีกชุดหนึ่งนะตัวก็ค่อนข้างที่จะโตละนะน่าจะประมาณสัก10เซนได้นะเนี่ยบ่อเล็กๆก็ยังมีฝูงชะโดอยู่น้ำใสมากเลยแต่ฝูงไม่ใหญ่ฮะฝูงไม่เห็นชะโดเยอะนะเนี่ยวัยกำลังน่ารักน่ารักนู่นฮะดูวัยกำลังซ่านะกำลังเริ่มโตเริ่มที่จะกล้าลุยนะเนี่ยบ่อตรงนี้ก็บ่อไม่ใหญ่นะแต่ว่าชะโดสามารถเข้าได้ครับเพราะว่ามันมีท่อตรงนั้นเห็นไหมตรงท่อตรงนั้นตอนน้ำท่วมมันก็จะมีท่อผ่านมาจากบ่อใหญ่มันก็สามารถที่จะเข้ามาได้เดี๋ยวตามไปดูกันนิดนึงจะเจอแม่มันหรือเปล่าน้ำใสสักเขียวเลยฮะเห็นชัดเจนโอ้ยดูไม่ทันฮะตัวแบบใหญ่มากเลยแม่มันโอ้เนี่ยจะขึ้นให้ดูอีกหรือเปล่าตัวใหญ่จริงฮะคือพวกนี้เวลามันตัวโตขนาดนี้แล้วเริ่มแยกคอกนะเริ่มแบบแม่พาไปกินทางหนึ่งพ่อพาไปกินทางหนึ่งเนี่ยพอเขาโตแล้วเขาก็จะวงกว้างหากินวงใหญ่เนี่ยบ่อเล็กๆก็สามารถที่จะมีชะโดตัวแบบใหญ่มากๆนะไปแล้วครับนั่นเนี่ยบ่อไม่ใหญ่ฮะเนี่ยแต่มีหลายคอกครับรับรองแต่ก่อนปลานิลเยอะตอนนี้ไม่เหลือสักตัวแล้วมั้งไม่เห็นเลยคงเรียบร้อยไปแล้วปลาดุกยักษ์ยังมีฮะสมัยก่อนตัวใหญ่กว่าต้นขาเดี๋ยวนี้เงียบสงบแต่ปลาชะโดเข้ามาครับลมเริ่มแรงแล้วเริ่มมองไม่ค่อยชัดแล้วครับผมก็เก็บบรรยากาศของปลาชะโดมาให้ดูกันนะให้พอหายคิดถึงแม้จะเห็นแบบไม่ชัดเจนมากก็